วัสดีครับและตอนนี้ก็อยู่กับผมเฟรมนะครับหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มปล่อยซิงเกิลเพลงณจุดนี้ของผมออกไปเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงกิจกรรมตามหานางเอกของคชาและตามหานางฟ้าของเฟรมสวัสดีครับคชาครับผมวันนี้คชาก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะทราบแล้วว่าตอนนี้เพลงของคชาเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นอัดเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังจะทำ MV ครับแต่ยังหานางเอกไม่ได้เลยฉันไม่ถามดีกว่าว่าใครที่คอยทำร้ายหัวใจเธอสำหรับเพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นของคชานะครับเพลงก็มีเนื้อหาประมาณว่าคชาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่คชารักมากไม่ว่าเขาจะไม่มีใครคนอื่นหรือเขาจะไปชอบคนอื่นยังไงคชาก็ยังรักเขาคนนั้นอยู่ถามว่ามันโดนไหมมันก็มีเศษเสี้ยวที่มันแอบตรงกับชีวิตของตัวเองเหมือนกันมีหลายๆคนแล้วครับวัยรุ่นสมัยนี้ก็อาจจะเจอประสบการณ์อย่างในเพลงบ้างเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเวลาเราชอบใครหรือเรารักใครเราทุ่มเทให้คนคนนั้นแต่คนที่เรามอบความรักให้เขาไม่สนใจเราเลยกลับไปสนใจใครก็ไม่รู้ทั้งที่เขาไม่ได้มาแยแสเขาไม่ได้มาสนใจเขาไม่ได้ดูแลเลยครับผมคนเราก็แบบเหมือนกันอ่านเนื้อเพลงแล้วก็มีได้แง่คิดหลายๆแง่คิดเหมือนกันครับตอนนี้ผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลไปซิงเกิลแรกในชีวิตของผมกับเพลงณจุดนี้นะครับถ้าวันนี้มีใครแค่สักคนจะร้องเพลงให้เธอคนนั้นก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็คือหลังจากที่ผมปล่อยซิงเกิลเพลงณจุดนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำ MV ครับก็อยากเชิญชวนให้สาวสวยทุกคนมาร่วมถ่าย MV กับผมนะครับมันจะมีไหมก็หรือมันจะไม่มีมันจะเจอไหมก็หรือมันจะไม่เจอเพลงณจุดนี้ซิงเกิลแรกของผมนะครับเนื้อหาเพลงก็ประมาณว่าเป็นคนเหงาคนหนึ่งหนุ่มเหงาอารมณ์ดีนะครับก็ต้องการใครสักคนที่จะมาเป็นคนรักนะครับสมลงไปฉันสักคนได้ไหมส่งลงมาให้ฉันสักคนได้ไหมส่งคนรักฉันมาได้แล้วโปรดเธอฟ้าฉันรอมาแสนนานไม่ต้องนางฟ้าให้มันดูเลิศเลยนี่แหละครับเนื้อเพลงครับแต่ว่าเปลี่ยนจากไม่ต้องนางฟ้าให้มันดูเลิศเลยจะเปลี่ยนเป็นต้องเป็นนางฟ้าที่ดูเลิศเลยโอ้โหเลือกเยอะตอนนี้ก็มีนางฟ้าของคุณชาวใช่ไหมนางฟ้าของสายชนใช่ไหมครับก็อยากได้นางฟ้าของเฟรมบ้างนะครับอยากรู้ว่าจะได้เป็นใครแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีกี่คนที่ได้เป็นนางฟ้าของผมนะครับครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงต้องการนางฟ้านะครับนางเอกในอุดมคติของคชาที่จะมาเล่น MV ของคชานะครับผมก็ที่คชาคิดไว้ก็คืออาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่แบบใช่อาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่เป็นคนที่แบบคชาเห็นครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบเป๊ะต้องเป็นคนนี้ครับอาจจะมีเขาอาจจะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างก็ได้ที่อาจจะทำให้คชาเลือกครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆครับไม่ต้องอายครับไม่ต้องกลัวโอกาสของคุณมาถึงแล้ว
สำหรับนางฟ้าในจินตนาการผมนะครับก็เป็นนางฟ้าที่ต้องมีปีกนะครับอยู่บนสวรรค์นู่นไม่ใช่ก็ขอแค่ขอแค่รักผมจริงก็พอแล้วนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับที่ผมต้องการสเปคของผมไม่ต้องการอะไรมากครับก็แค่หุ่นดีสวยน่ารักขาวไม่ขาวก็ได้หรือว่าตัวเล็กๆผมยาวโอ้เยอะแล้วนะครับเชิญชวนทุกๆคนนะครับส่งรูปเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ขชาจะเป็นคนเลือกเองเลยว่าใครจะเป็นนางเอกของขชาใน MV เพลงเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นผมก็มีข้อแม้อยู่หน่อยนึงก็คือสาวสวยอายุตั้งแต่15ทำบัตรประชาชนแล้วนะครับเฮ้ยพาผู้เยาว์ไปหรือเปล่าล้อเล่นนะครับก็อยากเชิญชวนให้สาวๆทุกคนสาวสวยน่ารักอะไรนี้ครับมาสมัครแสดง MV ของผมนะครับสำหรับสาวๆที่สมัครนะครับก็ปลดวงเล็บสักนิดนึงนะครับว่าอยากเป็นนางเอกหรือนางฟ้านะครับถ้าเป็นนางเอกก็คือจะได้ไปอยู่กับพี่ขชาครับแต่ถ้าเป็นนางฟ้าก็มาหาผมเลยนะครับยาย่านางฟ้าเอาไว้ไม่เกี่ยวสำหรับระยะเวลาในการส่งรูปนะครับก็จะเริ่มส่งกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับจนถึงวันที่10ธันวาคมครับขชาก็มีระยะเวลาในการตามหานางเอกของขชาแค่10วันเองครับผมก็อยากจะเจอทุกๆคนเร็วๆอยากจะให้ทุกคนส่งรูปเข้ามาเยอะๆเพราะว่าระยะเวลาแค่10วันนะครับถ้าใครช้านี่อาจจะส่งรูปมาไม่ทันได้เพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วครับผมวันที่1ธันวาถึงวันที่10ธันวาเท่านั้นครับส่งรูปเข้ามาเยอะๆครับเพราะว่าพอเราหานางเอกของเราปั๊บเราจะเริ่มถ่าย MV กันเลยเราจะมาดูกันซิว่าใครจะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนที่สุดและขชาจะเลือกมาเป็นนางเอก MV ที่ขชารักมากที่สุดครับเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรส่งรูปกันเข้ามาเยอะๆครับขชารออยู่ว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันก็อยากให้มาสมัครกันเยอะๆนะครับมาถ่าย MV ของผมครับก็อย่าไปสมัครเลยครับขชานางเอกขชาไม่เอามาเป็นของเฟรมดีกว่านะมาเยอะๆดีกว่าคุณสามารถส่งรูปถ่ายมาได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่15ธันวาคมเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการคัดเลือกนะครับก็อยากดูสาวๆแต่ละคนจริงๆแล้วก็อยากได้หมดทุกคนนะก็จะมีนางฟ้าของผมกี่คนก็รอติดตามนะครับก็อยากได้หลายๆคนอย่างที่บอกนั่นแหละเจ้าชู้หน่อยค่ะสร้างงานแล้วก็ดูมันผมก็ว่าผมจะหล่อมากนะครับแบบมาหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาสมัครมั้ยส่งกันมาเยอะๆนะครับฉันสักคนได้ไหมส่งคนรักฉันมาได้แล้วโปรดเธอฟ้าฉันรอมาแสนนานต้องนั่งไปมันดูเลิศเลยแค่คนธรรมดาแล้วกันจะส่งวันนี้หรือว่าจะเมื่อไรได้แสดงกับผมแล้วได้เบอร์ผมอ่ะรอเล่น